พระอินทร์ในยุคไตรเพศเป็นเทพเจ้าซึ่งมีผู้นับถือมากแต่ไม่ใช่องค์ที่เป็นสวยัมภูคือไม่ได้สร้างตนเองมีชนกชนนีผิวเป็นสีแสดหรือสีทองกรยาวเกินขนาดเปลี่ยนรูปได้หลายอย่างตามใจโปรดทรงช้างเผือกชื่อไอราพศหรือรถทองชื่อวิมานเทียมม้าแดงหรือม้าสีน้ำตาลคู่หนึ่งมีขนคอและหางยาวถืออาวุธคือวัชระแปลว่าสายฟ้าศรขอและร่างแหสำหรับใช้ตลบศัตรูโปรดเสวยน้ำโสมซึ่งอาจทำให้บังเกิดความกล้าหาญในการสงครามเป็นเจ้าเป็นใหญ่ในอากาศเป็นผู้กำกับฤดูกาลและให้ฝนแต่ต้องใช้วัชระสู้รบกำราบพุทธราศูนย์ซึ่งเป็นมารร้ายผู้ก่อความแห้งแล้งและความวิปริตแห่งฤดูกาลอยู่เป็นนิดเพื่อให้ปล่อยฝนให้ตกทำความชุ่มชื้นแก่สรรพสัตว์และปุกษชาติพระอินทร์เป็นโลกบาลประจำทิศบูรพาก็คือทิศตะวันออกมีผู้บวงสรวงบูชาทุกงานพิธีและมีบทสรรเสริญมากยิ่งกว่านี้ก็ยังมีผู้ที่เชื่อกันว่าพระอินทร์เป็นเทพเจ้าที่ควรบูชาอยู่เสมอให้ครบ14ปีเพื่อจะได้คุ้นเคยกันไว้ในเมื่อล่วงลับไปสู่สวรรค์จะได้มีที่พำนักอาศัยพระอินทร์นะอินทร์ในสมัยปุรณะเมื่อมีการนิยมนับถือพระศิวะและพระวิษณุว่ากันว่าพระอินทร์เป็นเจ้าขึ้นก็ตกเป็นเทพชั้นรองมีตำแหน่งเป็นหัวหน้าเทวดาเท่านั้นหามีศักดิ์เป็นพระเป็นเจ้าด้วยไม่เพราะฉะนั้นจึงมีนามว่าเทพบดีสุราทิพย์ส่วนในพระพุทธศาสนาไม่นิยมคติพระเป็นเจ้าเพราะฉะนั้นพระอินทร์จึงยังเป็นใหญ่อยู่แต่ว่าไม่มีอำนาจเหมือนอย่างพระศิวะและพระนารายณ์นามพระอินทร์เรียกกันต่างๆเช่นมเหนสักระมัคควานวาสบเพชรปราณีผู้ถือวัชระเมฆวาหนะก็คือขี่เมฆสัตว์กระตูก็แปลว่าผู้ได้ทำพิธี100ครั้งเป็นต้น